สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการใช้งานจริงนะครับของเครื่องสูบน้ำนะครับหุ้นส่วนหน้ารุ่น W50P นะครับที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นลักษณะการติดตั้งใช้งานจริงนะครับก็คือเราจะมีท่อดูดนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด2นิ้วนะครับอย่างไรครับจะมีตัวรัดสายที่แน่นหนาเลยนะครับตัวนี้สำหรับการติดตั้งนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้สายส่งนะครับที่มีลักษณะเป็น PVC บางๆหน่อยนะครับแนะนำว่าก่อนเราจะใส่ตัวสายรัดนะครับเราอาจจะเสริมด้วยเทปนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันน้ำรั่วออกตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้สายบางเนี่ยเวลาเรารัดเข้าไปมันจะไม่แน่นเพียงพอนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ใช้เป็นสายยางเนี่ยก็สามารถรัดได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สายรัดตรงนี้ครับสายรัดข้อตรงนี้หันรัดเข้าไปได้เลยนี่ก็จะช่วยได้นะครับในกรณีที่เราใช้สายที่แบบเป็นสายบางนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายรัดที่แน่นหนาเหมือนกันนะครับทั้งหมดจะให้มา3ตัวอีก1ตัวเนี่ยเราต่อกับกลองที่จุ่มอยู่ในน้ำนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเราเติมน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เราเติมเรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการกรอกน้ำลงไปที่ปั๊มให้เต็มนะครับนะครับปิดฝากลับเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดสวิตช์เครื่องด้านนี้นะครับเป็นสวิตช์ออนนะครับทำการเปิดโช๊คนะครับก้านสีแดงฝั่งนี้นะครับเช็คตำแหน่งวาล์วปิดเปิดน้ำมันนะครับดันไปตามลูกศร นะครับตัวล่างตำแหน่งโช๊คนะครับดันมาด้านหน้าตามลูกศร นี้นะครับดึงสตาร์ทนะครับเร่งเครื่องนิดนึงนะครับอันนี้ปิดโช๊คไปนะครับ